ครับนี่เป็นรถกอล์ฟยามาฮ่านะครับรุ่น JN7 JN7 นะครับก็รุ่นนี้จะไม่มีกล่องนะครับจะไม่มีกล่องควบคุมเป็นรุ่นเก่าเครื่องก็ประมาณเครื่องแรงครับ JR7 357cc โอ้ตัวนี้แรงครับตัวนี้แรง357ก็อาการเสียนี่ก็คือว่าลูกสูบติดนะครับลูกสูบติดเห็นลูกค้าบอกว่าเคยทำมาแล้วรอบหนึ่งแต่ไม่ทราบว่าที่ไหนทำนะครับก็มีการแปลงถังน้ำมันถังน้ำมันถังน้ำมันต่อลงมาตรงนี้ถังเดิมน่าจะรั่วหรือยังไงไม่ทราบยังไม่ได้ถอดดูก็จุดชาร์จจุดชาร์จแล้วก็เวลาสตาร์ทตุ้มมีเสียงดังด้วยนะครับตุ้มครับตุ้มครับมีเสียงดังก็น็อตตัวนี้ก็ไม่ได้ใส่มาหมดเสียแต่ดูเช็คดูน้ำมันเครื่องก็ยังมีติดอยู่นิดหน่อยลูกสูบติดรุ่นนี้ถือว่าแรงนะครับรุ่นนี้เอาไปขึ้นเขาขึ้นวิ่งในรีสอร์ทถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยเขาต่อพ่วงท้ายขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมาดูกองนะครับกองตัวเนี้ยเป็นกองติดเครื่องเนี่ยถ้าจะลูกค้าบางท่านสอบถามมาเนี่ยต้องสั่งนะครับต้องรอของประมาณ 7-10 วันตอนนี้หมดสายพานก็เหมือนกันสายพานก็ต้องพีโอด้วยนะครับต้องสั่งนะครับ 7-10 วันเดี๋ยวสายพานก็เดี๋ยวต้องรื้อออกมาดูก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูข้างในอีกรอบนึงอันนี้ก็คือเช็คคร่าวๆก็อันนี้น่าต้องรื้อทั้งหมดเนี่ยออกมาก่อนโอเคครับสวัสดีครับ